หลังจากปรับตอตั้งตรงเรียบร้อยแล้วก็ทำการขุดหลุมนะคะเพื่อที่จะเอาต้นไม้ดอกไม้มาลงในจุดนี้นะคะหน้าตอนั่นเองก็จะทำให้ดูมีดอกไม้อยู่หน้าตอเนี่ยค่ะข้างบนก็จะเป็นกระถางนะคะสำหรับวางบนตอด้านข้างหน้าก็จะเป็นต้นดอกไม้นะคะรักจังก็จะย้ายต้นดอกไม้ในจุดหนึ่งนะคะที่อยู่เลยเข้าไปนะคะหน้าศาลาพักผ่อนกลางน้ำนะคะก็จะย้ายมาปลูกในจุดนี้นะคะมาแต่งใต้ซุ้มสวนให้มีดอกไม้สวยๆเยอะๆเลยนะคะซึ่งดอกไม้เราไม่ได้ไปซื้อที่ไหนมาเพิ่มนะคะก็เป็นดอกไม้ที่ปลูกไว้ในสวนนะคะแต่ว่าเราก็จะจัดย้ายเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันนะคะให้สวยงามตอนนี้ก็เจออุปสรรคนะคะขุดลงไปก็จะเจอมีท่อนไม้เล็กๆนะคะฝังอยู่ในดินในจุดนี้นะคะก็ต้องขุดต้องแซะออกมาก่อนนะคะเพื่อที่จะเคลียร์ก้นหลุมนะคะให้เนี่ยค่ะเจอตอไม้เล็กๆเอาออกไปได้แล้วนะคะก็ขุดตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเคลียร์ก้นหลุมไม่ให้มีเศษวัสดุใดๆนะคะปะปนอยู่เพื่อที่สนุกใหญ่เลยนะลูกเออเจอไหมคะไหนดูแม่ดูแม่มีไหมเจอนะลูกไหนมีไหมคะแม่ฝึกก่อนลูกแม่ฝึกก่อนมีไหมคะมีไหมเจอไหมคะไปดูทางโน้นลูกไปดูทางโน้นไหนนี่หลังแล้วลูกนี่ไหมคะเจอแบบคะเจอไหมคะน่าจะขุดยังไงน้องโอเลี้ยงก็วุ่นวายป้วนเปี้ยนตลอดเลยน้องกำลังหานะคะมองหาตัวแมลงหรือไส้เดือนนะคะเวลาขุดเนี่ยก็จะเจอไส้เดือนหลายตัวแล้วนะคะหลังจากขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยก็จะไปย้ายต้นไม้มานะคะเนี่ยค่ะได้มาแล้วจะเอาต้นแพงพวยมาลงก่อนนะคะมีต้นแพงพวยกำลังดอกสวยเลยถอยไปเด็กกะแล้วก็ขุดหลุมให้ต้นแพงพวยนะคะตอนนี้ก็จะหลุมนี้ก็จะเป็นที่แพงพวยอยู่นะคะอันนี้จะอยู่หน้าตอไม้พอดีเลยนะคะจุดแรกที่ขุดเอาไว้จุดนั้นก็เดี๋ยวจะต้นดาวเรืองไปลงนะคะแต่จุดนี้จะเอาต้นแพงพวยมาลงนะคะก็จะมีสีสันมีสีม่วงนะคะแล้วก็สีบานเย็นกำลังออกดอกสวยเลยค่ะแต่นี่ค่ะกำลังสวยงามเลยหน้านี้จะดอกสวยนะคะเดือนเมษาหน้าร้อนนะคะดอกแพงเพลือเขาจะชอบแดดนะคะแล้วก็ได้แสงแดดแล้วก็น้ำเขาก็จะชอบมากๆเลยนะคะอันนี้รักจังก็จะย้ายมาอยู่ใต้ซุ้มไม่รู้ดอกเขาจะยังสวยเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ก็เห็นดอกเขาสวยก็เลยต้องจัดซะหน่อยนะคะให้มีความสดชื่นสวยงามใต้ซุ้มไม้เหลือยเสร็จแล้วก็จะไปเอาต้นดาวเรืองที่อยู่ตรงจุดนู้นนะคะหน้าซุ้มค่ะก็จะย้ายมาปลูกในจุดที่หลุมแรกขุดเอาไว้นะคะนี่ได้มาแล้วเนี่ยค่ะหลุมนี้นะคะที่ขุดเอาไว้ตอนแรกนะคะก็จะเอามาลงจุดนี้อยู่ข้างๆตอไม้นะคะแล้วก็ไปเอาอีกต้นนึงนะคะมี2ต้นนะคะก็เนี่ยค่ะย้ายมาอยู่ด้วยกันคู่กันเลยดาวเรืองก็สวยนะคะกำลังสวยเนี่ยค่ะต้นกำลังโตแล้วออกดอกบานทุกดอกเลยนะคะสวยมากๆเลยก็จะปลูกไว้คู่กันนะคะ2ต้นเนี่ยค่ะ
ขุดลงไปนะคะให้ลงได้2ต้นด้วยกันเลยนะคะแล้วก็ฝังดินกลบนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะพบกันนะคะติดตามชมคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ